ณ42ครอบครัวพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานและเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน21กิจกรรมอาทิกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้แปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการปรับปรุงศูนย์3วัยสารสายยรักสร้างบ้านให้คนพิการสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนหมู่บ้านกิจกรรมสนับสนุนกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุโดยเฉพาะกิจกรรมปรับปรุงศูนย์3วัยสารสายยรักนั้นได้ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่2กรกฎาคม2552มีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2552จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่ไปพบกับคุณอรชุนและคุณปรมีนามัยนะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันนรยาต่อตระกูลลาไปก่อนสวัสดีค่ะเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกมีวัตถุประสงค์จะยกย่องเชิดชูเกียรติของบุคคลสำคัญหรือผู้มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมสังคมศาสตร์และสื่อสารมวลชนเพื่อประกาศให้ประชาคมโลกร่วมเฉลิมฉลองพร้อมๆกันที่ประชุมสมัยสามัญครั้งที่34ของยูเนสโกเมื่อเดือนตุลาคมปี2550มีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทในวาระครบ200ปีวันคล้ายวันประสูติในปี2551ในสาขาปราชญ์และกวีภายใต้การเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของยูเนสโกประจำปี2551ถึง2552ทั้งนี้ตั้งแต่ปี2505ถึง2550ยูเนสโกได้ประกาศยกย่องพระนามและชื่อบุคคลสำคัญของไทยแล้วจำนวน17รายพระนามและนามโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทได้รับการประกาศยกย่องเป็นลำดับที่17จึงเป็นที่มาของการเสนอสารคดีสั้นชุดเผยแพร่พระเกียรติคุณ200ปีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทปูชนียบุคคลของไทยและบุคคลสำคัญของโลกในด้านปราชญ์และกวีซึ่งจะเสนอจำนวนทั้งสิ้น10ตอนความงามที่เปล่งประกายของผู้หญิงเกิดจากใจที่งดงามมากกว่าที่เห็นจากภายนอกลิปสติกมิสทีน to be number 1แท่งนี้มากกว่าความสวยที่เห็นวันนี้รายได้จากการจำหน่ายลิปสติกมิสทีน to be number 1ทั้งหมดมิสทีนขอทูลเกล้าถวายในโครงการ to be number 1ร่วมสร้างความงดงามให้สังคมไทยให้คงคุณค่าตลอดไปนี่กลับมาทานข้าวด้วยกันนะเมย์ค่ะแม่เห็นหรือยังว่าปัญหาใหญ่เกิดจากเรื่องเล็กๆที่เรามองข้ามพูดกันเข้าใจกันบ้านอบอุ่นประเทศแข็งแรงมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขอเชิญชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสมาชิกศิลปาชีพทั่วประเทศผลิตผลจากฟาร์มตัวอย่างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในราคาพิเศษระหว่างวันที่18กรกฎาคมถึง2สิงหาคมศุกร์นี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาณสวนอัมพรขอเชิญชวนลูกๆทุกคนร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่โดยการซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของสภาสังคมสงเคราะห์กราบแม่เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติปีนี้สำหรับไข่มุกก็จะกราบแม่ด้วยแก้วดอกมะลิของสภาสังคมสงเคราะห์และคุณล่ะคะ
การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยเรานะคะรัฐบาลจึงได้เลือกจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นสถานที่ประชุมจึงขอเรียนเชิญพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตเรามาร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมาจากประเทศต่างๆก็ถือเป็นโอกาสที่สำคัญที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งจึงขอเรียนเชิญนะคะได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและประเทศผู้เจรจาถือเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของคนไทยทั้งประเทศผมเชื่อว่าความสำเร็จของการประชุมในครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของทั้งจังหวัดภูเก็ตและของประเทศไทยผมจึงขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านได้รวมพลังร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนตลอดไปครับเชื่อมั่นภูเก็ตเชื่อมั่นประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีแสดงความเป็นหนึ่งเดียวสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมประชุมผมจะรับฟังทุกเสียงของประชาชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของชาติโครงการฉันรักประเทศไทยร่วมเป็นหนึ่งใน63ล้านดวงใจร่วมพลังสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยผมจะรับฟังทุกเสียงของประชาชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของชาติโครงการฉันรักประเทศไทยรู้รักภาษาไทยตอนพระโหฐานมโหฬารก้าวแต้มเดินเร็วเข้าโรงเรียนพี่เก่งใกล้เลิกแล้วอย่าเดินเร็วนักสิฉันหายใจไม่ทันน่ะพี่เก่งคงจะแปลกใจนะที่เรามารับโอ้โหโรงเรียนพี่เก่งใหญ่โตระโหฐานจังเลยนะอย่าพูดเสียงดังอายเขาฉันพูดอะไรผิดหรอก็เธอบอกว่าโรงเรียนพี่เก่งใหญ่โตระโหฐานนะสิระโหฐานหมายถึงที่เฉพาะส่วนตัวหรือที่ลับก็ฉันได้ยินบางคนเขาพูดนี่นะว่าใหญ่โตระโหฐานก็เขาพูดผิดนะสิถ้าพูดถึงสถานที่ใหญ่โตเธอก็ต้องพูดว่าใหญ่โตมโหฬารมโหฬารแปลว่าอะไรหรอแปลว่าใหญ่โตกว้างใหญ่หรือยิ่งใหญ่จ้าระโหฐานหมายถึงที่เฉพาะส่วนตัวหรือที่ลับมโหฬารหมายถึงใหญ่โตกว้างใหญ่หรือยิ่งใหญ่แล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทยง่ายนะครับที่จะไม่ทำให้เราป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ครับก็คือการหลีกเลี่ยงในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดและอีกส่วนหนึ่งก็คือไม่คลุกคลีกับผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ครับสวัสดีค่ะนี่คือเวลาของข่าวค่ำทีวีไทย22กรกฎาคม2552พบกับดิฉันประวินัยใหม่บ่ายคล้อย
และผมมรชนรินทรวิทูลครับประเด็นที่พูดคุยกันในเวทีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนก็ไม่พ้นจากประเด็นที่คาดการณ์กันเอาไว้หลายเรื่องเกี่ยวข้องกับความมั่นคงใช่ค่ะวันนี้ก็เป็นการประชุมระหว่างรัฐมนตรีอาเซียนกับประเทศคู่เจรจานะคะใช่ครับซึ่งประเด็นที่ว่ามาก็คือมีปัญหาพม่าปัญหาเกาหลีเหนือการก่อการร้ายรวมถึงการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009เหล่านี้ถือว่าเป็นประเด็นที่สื่อมวลชนให้ความสนใจในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนร่วมกับประเทศคู่เจรจาในครั้งนี้นะครับเนื่องจากมีประเทศที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีบทบาทสำคัญได้มาร่วมการประชุมเกือบจะครบทุกประเทศโดยส่วนใหญ่มีความเห็นในแนวทางแก้ปัญหาที่สอดคล้องกันติดตามรายงานจากคุณเชลรัตน์ถมยารายงานจากลากูน่าบีชรีสอร์ทจังหวัดภูเก็ตคุณเชลรัตน์ครับครับคุณอรชุนครับเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะครับนางฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ได้เดินทางมาถึงจังหวัดภูเก็ตเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาในวันนี้นะครับก็ได้มีการแถลงข่าวหลังจากที่ได้หารือกับประเทศร่วมเจรจาในการแก้ปัญหาบนคาบสมุทรเกาหลีแต่ว่านางฮิลลารีนะครับได้แถลงยืนยันจุดยืนของสหรัฐอีกครั้งนะครับที่ต้องการที่จะกลับมามีบทบาทสำคัญในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็จะให้ความร่วมมือกับอาเซียนในด้านต่างๆครับ